สอนคิดคณิตศาสตร์เรื่องการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากครูมีรูปแรงเงาทั้งหมด4รูปนะ1 2 3 4ดังนี้นะคะโจทย์กำหนดอะไรมาบ้างบอกดังๆเลยโจทย์กำหนดอะไรมาคะไม้แผ่นหนึ่งมีด้านยาว25เซนติเมตรจากนี้เพื่อนเขาเลือกมาถูกแล้วนะคะเราก็แทนค่านะคะตรงนี้แทนด้วยอะไรคะลูกจากโจทย์กว้างเท่าไหร่คะ2แล้วก็แทนด้วย 2.5 ครูจะได้รูปสี่เหลี่ยมกี่รูปกี่รูปคะ3รูปจุดประสงค์สำคัญในการเรียนรู้เรื่องนี้นะคะคือเมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่สี่เหลี่ยมมุมฉากนักเรียนสามารถดำเนินการแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างถูกต้องค่ะสาระสำคัญในการเรียนรู้เรื่องนี้นะคะคือนักเรียนจะสามารถหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากได้อย่างถูกต้องนะคะนักเรียนจะต้องทราบว่าโจทย์ลักษณะนี้ควรเลือกใช้สูตรอะไรนะคะคือโจทย์ถ้าสมมติโจทย์เป็นเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนักเรียนก็ต้องเลือกสูตรให้เหมาะสมกับโจทย์ค่ะพื้นฐานสำคัญนะคะก็คือลักษณะสำคัญของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีลักษณะสำคัญอย่างไรนะคะรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามีลักษณะสำคัญอย่างไรค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือการรู้เข้าใจเกี่ยวกับคำว่าพื้นที่ของรูปมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะหน่วยในการวัดพื้นที่นะคะเราก็จะใช้หน่วยคำว่าตารางเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นสื่อที่ใช้นะคะก็จะนำตารางนี้นะคะเข้ามามีส่วนช่วยในการหาพื้นที่โดยอันดับแรกเนี่ยเราควรจะทำตารางแบบนี้ค่ะแล้วก็มีรูปในการติดนะคะซึ่งบางคนจะสงสัยว่าเราสามารถจะเอารูปไปติดได้อย่างไรนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะเอาผ้าเช็ดเปียกนะคะเช็ดพอมีน้ำแล้วนะคะเราเอาพลาสติกใส่สีนะคะวางลงไปก็ติดแล้วนะคะก็จะเป็นการทำสื่อที่ง่ายๆแล้วก็สามารถนำมาใช้ต่อได้อีกนะคะสื่ออย่างนึงค่ะก็เป็นเรื่องของการทำตารางถ้าอาจารย์มีคุณครูผู้สอนนะคะมีหลายห้องหรือว่าจะเก็บสื่ออันนี้ไว้ใช้ต่อไปนะคะก็ขอแนะนำก็นำพลาสติกใสมาวางเอาไว้นะคะแล้วก็ใช้ปากกาไว้บอร์ดนี่แหละค่ะเขียนสามารถลบได้นะคะก็นำไปใช้อีกเราจะได้ไม่ต้องเปลืองสื่อในการผลิตคำสำคัญนะคะก็จะมีเกี่ยวกับตารางหน่วยตารางเซนติเมตรตารางเมตรนะคะคำเหล่านี้นักเรียนต้องทราบว่าถ้าโจทย์กำหนดเซนติเมตรมาพื้นที่ที่ได้ควรจะเป็นตารางเซนติเมตรหรือถ้าโจทย์ระบุทั้งเซนติเมตรและเมตรมาโจทย์ถามอะไรนะคะสิ่งสำคัญที่สุดคือโจทย์ถามคำถามอะไรอยากใช้หน่วยอะไรนักเรียนต้องรู้จักการเปรียบเทียบหน่วยแทนที่หน่วยแล้วก็เพื่อได้พื้นที่ที่ถูกต้องค่ะตอนแรกนะคะเราก็เริ่มต้นจากภาพตารางนี่แหละค่ะให้นักเรียนรู้ว่าพื้นที่นั้นมันคือตารางนะคะหน่วยของเขาก็คือตารางหน่วยนั่นเองนะคะพอเราติดรูปแล้วให้นักเรียนนับพอนับเสร็จเรามีการบันทึกความกว้างความยาวแล้วก็พื้นที่จากการนับตารางแล้วดูความสัมพันธ์ของตัวเลขเหล่านี้ค่ะว่ามันเป็นที่มาของสูตรอย่างไรให้นักเรียนลองคิดที่มาของสูตรคิดความสัมพันธ์ของตัวเลขแล้วก็สร้างข้อสรุปและองค์ความรู้ด้วยตัวนักเรียนเองอันนี้ก็จะเป็นหัวใจหลักในการสอนเรื่องนี้ค่ะหากการสร้างข้อสรุปด้วยตัวเองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วอย่างน้อยที่สุดก็ฝึกกระบวนการสร้างข้อสรุปนะคะแล้วก็ความรู้ที่ได้ก็น่าจะคงทนมากกว่าการที่ให้นักเรียนเนี่ยท่องจำเพียงอย่างเดียวนะคะสิ่งที่เรียนพิสูจน์แล้วก็การคุยกันในกลุ่มหรือว่าการคุยร่วมกับเรานะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคณิตศาสตร์จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับครูที่จะต้องถามนักเรียนแล้วก็รอคอยให้ได้คำตอบอย่าเพิ่งใจร้อนจนเกินไปนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยมีการปฏิสัมพันธ์ร่วมกันอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยค่ะสิ่งสำคัญที่สุดคือการลงมือปฏิบัติค่ะเมื่อเรียนรู้เรื่องนี้แล้วเราต้องไม่ละเลยในการที่พานักเรียนลงไปสนามหญ้าในโรงเรียนจะมีสนามหญ้าสนามฟุตบอลให้นักเรียนลองวัดความยาวของสนามฟุตบอลนะคะความกว้างของสนามฟุตบอลรู้ให้ได้ว่าความยาวขนาด
10 เมตร 10 เมตรเนาะหรือว่าความกว้าง8เมตรให้รู้ว่าพื้นที่อย่างเงี้ยนี่คือพื้นที่ของสนามฟุตบอลของโรงเรียนหรือว่าบริเวณใดก็ได้นะคะอาจจะเป็นพื้นที่ในห้องเรียนก็ได้หรือแม้กระทั่งโต๊ะของเขาเองให้รู้ซึ่งว่าเขามีพื้นที่ของตัวเองแค่ไหนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะให้เขารู้เรื่องในหลักสูตรกับชีวิตจริงค่ะความจริงแล้วเนี่ยมันก็คือความสัมพันธ์ของเอาด้านมาคูณกันแต่ละสูตรเนี่ยมันเป็นลักษณะของเขานะคะเพื่อที่จะในระดับประถมศึกษาปีที่6เนี่ยสูตรสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมด้านขนานสี่เหลี่ยมคางหมูล้วนแล้วแต่มีสูตรเฉพาะของเขาทั้งนั้นค่ะโจทย์ปัญหาเป็นสิ่งที่ถ้ายิ่งมีโจทย์ในหลายๆรูปแบบนักเรียนก็จะฝึกวิธีการแก้ปัญหานะคะซึ่งโจทย์เนี่ยเราจะพยายามที่แต่งให้มันเป็นสอดคล้องกับชีวิตประจำวันคือเรื่องจริงของเขานะคะแล้วในการวิเคราะห์โจทย์แต่ละโจทย์ต้องให้นักเรียนลองร่างภาพคร่าวๆออกมาก่อนนะคะแบบแรกวิเคราะห์โจทย์ให้ได้อันที่สองโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรและสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อคำนวณออกมาแล้วคำตอบที่ได้เนี่ยมันมีความสมเหตุสมผลกับโจทย์หรือเปล่านักเรียนต้องมองให้ครบทุกองค์ประกอบค่ะข้อควรระวังสำคัญเลยค่ะคือการหยิบจับสูตรที่ผิดมานะคะคือบางทีอาจารย์บางท่านก็หยวนไปเนาะเพราะว่ามันก็ได้คำตอบเหมือนกันน่ะแล้วจะเอาด้านคูณด้านหรือว่ากว้างคูณยาวคำตอบที่ได้ก็เหมือนกันแต่ขาดความประณีตความรอบคอบอยากให้อาจารย์เน้นสูตรให้ตรงกับโจทย์ที่ได้นะคะให้นักเรียนรู้สักเลือกใช้สูตรแล้วก็เขียนความยาวความกว้างก็สำคัญในการระบุซึ่งอาจารย์บางท่านอาจจะปล่อยไปว่าความกว้างก็เอาเถอะการคูณสามารถสลับที่ได้แต่อย่าเลยค่ะเราพยายามให้เขารู้ว่าความกว้างกับความยาวเนี่ยมันมีข้อที่มันแตกต่างกันนะคะในเรื่องของการคำนวณหาพื้นที่นะคะในการเขียนหน่วยมีความสำคัญมากนะคะเพราะว่าหน่วยที่เป็นเมตรหน่วยที่เป็นเซนติเมตรออกมาแล้วเนี่ยคำตอบที่ได้นี่มันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นผู้สอนก็ต้องระวังในเรื่องของการใช้หน่วยให้ถูกต้องกับโจทย์ปัญหาค่ะก็เมื่อกี้ได้ยกตัวอย่างไปแล้ว1ตัวอย่างนะคะให้นักเรียนลองวัดพื้นที่ที่เขามีอยู่นะคะพื้นที่ห้องนอนพื้นที่บ้านนะคะหรือแม้แต่กิจกรรมในห้องเรียนอย่างเช่นทำกิจกรรมเกี่ยวกับการของการสร้างรูปการสร้างโจทย์นะคะแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมที่นักเรียนก็ชอบนะคะคือสร้างโจทย์แล้วก็ให้เพื่อนทำนะคะแล้วก็มันแลกกันเฉลยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่นักเรียนรู้สึกว่าสามารถที่จะสร้างโจทย์ได้ด้วยแล้วก็หาข้อคำตอบของโจทย์ได้อีกด้วยค่ะการเรียนรู้เรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสนุกเพราะว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะง่ายนะคะไม่ได้ยากเกินไปแล้วเด็กก็จะชอบยิ่งการลงไปสำรวจสนามหญ้าเทียมของตัวเองสนามฟุตบอลของตัวเองนะคะหรือว่าวัดพื้นที่โต๊ะของตัวเองเนี่ยนักเรียนจะชอบมากเลยค่ะเมื่อนักเรียนเรียนรู้เรื่องนี้แล้วนะคะเริ่มทำแบบหัดและลงมือไปสำรวจจริงแล้วก็ลงมือปฏิบัติจริงแล้วสถานการณ์ที่ยากเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถของนักเรียนนะคะเราอาจจะมีโจทย์เพิ่มเติมมีรูปสี่เหลี่ยมในลักษณะอื่นๆให้นักเรียนแล้วก็มีการพูดคุยกันว่าการจะหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมในแต่ละแบบเนี่ยควรมีวิธีการอย่างไรนะคะอย่างในตัวอย่างเนี่ยก็จะมีรูปสี่เหลี่ยมที่ออกเป็นหลายๆภาพนะคะในการหาเนี่ยเราก็ควรจะวิเคราะห์ก่อนว่าเราควรจะแบ่งภาพออกมาเป็นอย่างไรนะคะแบ่งอย่างไรให้ง่ายต่อการคำนวณแบ่งอย่างไรมันจะหาคำตอบไม่ได้อันนี้ต้องหลีกเลี่ยงนะหรือยังไงเราก็ต้องมาพูดกับคุยกับนักเรียนนะคะหรืออาจจะเป็นโจทย์หาพื้นที่ในลักษณะอื่นๆที่เป็นโจทย์คำถามอะไรอื่นๆเนี่ยก็ให้นักเรียนได้มีโอกาสในการที่จะได้แสดงวิธีทำโจทย์ที่หลากหลายก็จะสนุกขึ้นก็สิ่งสำคัญเลยนะคะก็คือการวิเคราะห์ผู้เรียนตลอดเวลาในช่วงโมงที่เราสอนนะคะมีการทำแบบฝึกหัดดูซิว่าเขาทำแบบฝึกหัดแล้วเขาถามตอบในห้องเนี่ยโอเคไหมนะคะถ้านักเรียนถามตอบในห้องโอเคการทำการบ้านที่เป็นการถามตอบกับเรานะคะแล้วก็ดูกันสม่ำเสมออันนี้ค่ะสำคัญมากเลยสิ่งสำคัญของครูคณิตศาสตร์มากๆเลยคือการตรวจงานนักเรียนนะคะเราจะมองเห็นเพื่อนๆครูในวิชาชีพเดียวกันนะคะครูที่สอนคณิตศาสตร์เนี่ยจะไปถึงโรงเรียนปุ๊บจะมีกองขึ้นมาแล้วกองกันบ้านนะคะเราก็ต้องตรวจการตรวจแล้วเราให้คำตอบนักเรียนในทันทีเนี่ยนักเรียนก็จะรู้สึกว่าเราได้คำตอบที่อาจจะวิธีการผิดไหมหรือว่าถูกไหมสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่มันทำให้นักเรียนเนี่ยมีความสนุกกับวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็จะได้ไม่พลาดในเรื่องง่ายๆค่ะ